เคยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็หยิบปรับมาใช้ปรับมาใช้แล้วปรับมาใช้กันยังไงกับรอวันฉันรักเธอมาโดนช่วงเพลงตายใจฮะอยากปรบมือปรบมืออย่างเงี้ยอยากปรบมือให้เธอผู้เดียวแต่เราก็ยังต้องขอว่าเฮ้ยผมคือชอบนุ่มอ่ะอยากปรบมือให้เธอไอ้ตรงนี้มันเรายังมีลายเซ็นเราอยู่ยังมีลายเซ็นของแท้ต้องมีลายเซ็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วเนี่ยนะจะว่าไปแล้วนี่น่าจะออกอัลบั้มมารวมหมดแล้วนี่เกินเป็น20เลยได้มั้งเพราะของคุณมีรวมดาวพบดาวมรดกไทยมรดกไทยเร็วมรดกไทยนี่เป็นเพลงอะไรไทยเดิมหรอเดือนซ้ำก็ว่ามันร้องจริงๆแล้วยิงทองรู้สึกประมาณนั้นเลยประมาณนั้นแล้วร้องเป็นแนวไหนอะคะก็ร้องแนววัยรุ่นอ๋อแนววัยรุ่นเลยสตริงเราเนี่ยฮะแล้วถ้าเกิดแล้วไอ้พวกที่ร้องคู่ๆอะร้องที่บอกอะไรมีปุยฝ้ายเหรออ่าวงปุยฝ้ายแล้วอะไรนะ18อะไรนะ18กะรัตก็จะเป็นอีกค่ายนึงนะฮะ18กะรัตจะเป็นอีกค่ายนึงคุณไม่ได้อยู่ใน18กะรัตเหรอไม่ใช่ฮะคือเหมือนเค้าทําคุณอยู่ในรวมดาวใช่มั้ยฮะฮะเหมือนมีลิเวอร์พูลต้องมีแมนยูอะไรเงี้ยแล้วในรวมดาวอะไรพวกนั้นร้องเพลงแนวไหนรวมดาวที่ผมร้องก็จะเป็นยุคนั้นก็โอ้มาลืมเพลงเก่าเหมือนกันเพลงเก่าฮะอกพี่กลัดน้องพี่มองดังกองแสนแสบเป็นเพลงจากในภาพยนตร์ด้วยครับเออแล้วร้องเพลงประกอบละครประกอบภาพยนตร์ไหมฮะประกอบละครช่วงนั้นก็มีอย่างแต่ปางก่อนใช่แล้วฟังอยากฟังอยากฟังเออแต่ปางก่อนนะเพลงนี้ต้องร้องคู่นะไม่ได้เลยเสียงที่ฉันต่ำเสียงคุณสูงรอคอยเธอมาแสนอันนี้พี่นกชัดชัยเล่นนะช่อง3ทรมานวิญญาณหนักหนาแล้วร้องคู่กับใครอ่ะก็คู่กับพี่เปิ้ลไงไม่ใช่ตอนที่คุณร้องอ่ะเอาเลยร้องเลยไม่ร้องไม่เป็นร้องเลยตอนที่ร้องนี่ร้องคู่กับใครร้องคู่กับโออัชรพันธ์นีคือวงปุยฝ้ายนี่แหละคนนี้แหละแล้วก็ร้องคู่ด้วยกันก็มีแต่ปางก่อนใช่แต่ปางก่อนฮะอยู่เป็นเพลงละครแล้วมีอันอื่นไหมฮะถ้าอันอื่นนี่เพิ่นช่วงนั้นออกจากวงการไปทิ้งไปช่วงหนึ่งไม่งั้นจะมีแต่ปางสมาธิแต่ปางสายญาติเอ๊ปางห้ามญาติร้องมาก็หลากหลายเพลงนะแนวไหนที่มันร้องยากจริงๆอัดแล้วอัดอีกร้องสดบนเวทีก็ผิดแล้วมีไหมอ๋อที่ร้องยากจริงๆใช่ไหมฮะยากก็จะเป็นเพลงออกแนวลูกกรุงนี่แหละคือมันต้องเอื้อนมันต้องเก็บรายละเอียดการอะไรฮะการทอดเสียงลมหายใจต้องแบบไม่ขาดนะอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกร้องเพลงแนวลูกกรุงยากแล้วมีเพลงไหนไหมฮะเพลงไหนของคุณที่คุณรู้สึกว่ามันยากสุดแล้ววะอย่างอันนี้ฮะตอนนั้นไปอัดที่อเมริกานะที่รัฐยูทาห์ขอครวญคำข้ามฟ้าลอยมาดาเธอเคยฟังน้ำคำวอนพร่ำพักละเมอจากใจรักเราสองสัมพันธ์แต่รักนั้นอยู่ไกลอะไรเนี่ยฮะนั่นลงขึ้นลงเลยโหนแต่คุณเลยแต่ผมจะร้องต้นสุชาติเขาจะโหนผมจะร้องแบบค่อนข้างแตกต่างจากเวอร์ชันเก่าๆเขาคือเราจะใส่ความเป็นตัวเองอะจริตของเรามันต้องแบบแสดงว่าต้องมีจริตใช่ไหมในการร้องเพลงการร้องเพลงต้องมีจริตฮะอันดับแรกเลยคือมันก็ต้องเกิดจากการก๊อปปี้ก่อนที่ก่อนที่เราจะมีวันนี้นะก่อนที่เราจะเป็นตัวของเราเองอย่างนี้นะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแบบฉบับของพี่แจ้เขาเป็นมาอย่างนี้เลยเนี่ยออสคิริบูลเขาเป็นอย่างนี้เลยคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็มีที่มาของเขาคืออะไรเขาเป็นตัวเขาเองอย่างนี้แต่แรกหรือเปล่าจริงๆผมว่าทุกคนมาจากการก๊อปปี้หมดนะฮะเหมือนเราวาดเขียนแล้วมีกระดาษลอกลายนะฮะพอลอกมากๆวันหนึ่งเราจะเบื่อเราก็อยากเราจะเบื่อที่จะลอกแบบนั้นแต่งอะไรของเราเองเราขอเองเจอแล้วเจอของเราแล้วเทคนิคที่เราลอกไว้มันจะติดตัวหมดเลยคุณก็คือคุณนราธิปอย่างเงี้ยเหรอแล้วมีคนอื่นอีกไหมที่เราก๊อปมีทั้งพี่ต้อยเศรษฐาหมดนะฮะนะฮะเอาหลายๆคนมาผสมกันพี่แจ้ก็ช่วงพี่แจ้ดังๆผมก็ยังเด็กอยู่นะฮะก็ด้วยฮะเรียกว่าใครร้องไงก็ต้องร้องให้เหมือนนะร้องให้เหมือนเขาแต่พอถึงเราวันหนึ่งเรา
มันจะเป็นตัวเราเองนะแล้วมีช่วงนึงที่เวลาเขาร้องเพลงแล้วเขาจะมีแบบมีสำนวนฝรั่งเข้ามาผสมของคุณเป็นไหมไม่ไม่เป็นผมไม่ค่อยเป็นไม่มีแบบฉันอะไรเงี้ยฉันไม่มีนะไม่ค่ะแล้วเมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วค่ะว่าผู้ชายคนนี้นะคะบางคนบอกว่าหน้าตาเขาก็ดีนะแล้วมันไม่ยุคนี้พอยุคนี้เป็นสูตรเนี่ยร้องเพลงแล้วเป็นพิธีกรมาออกเทปแล้วต้องมาเล่นหนังเล่นมิวสิกอะไรเงี้ยของคุณออสที่เล่นหนังใช่ไหมโดนเล่นอยู่เรื่องนึงฮะเรื่องเดียวเหรอคะเรื่องเดียวเรื่องเดียวเลยเรื่องคือจริงๆเนี่ยช่วงที่ผมกำลังดังเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีผู้กำกับที่ดังมากเลยของประเทศนะผมเดี๋ยวผมเอ่ยชื่อท่านได้อะไรหรือเปล่านะพี่ยุทธนามั้งฮะคุณยุทธนามุกดาสนิทน่าจะเป็นพี่เขานะเจ้าตอนนั้นแกโทรคุยกับผมเลยว่าพี่งาว่าจะขอให้ผมเล่นหนังผมก็ตั้งคำถามกลับไปว่าพี่ให้ผมเล่นเป็นบทอะไรนะฮะถ้าเขาบอกให้เล่นพระเอกส่วนใหญ่คนดีใจนะพระเอกแทบจะวางโทรศัพท์เลยนะทำไม่กลัวเสียมารยาทนะฮะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนหล่อเราไม่ใช่ตรงนั้นไงนะเรามีความรู้สึกเหมือนถูกตบหน้ายังไงก็ไม่รู้อ่ะก็ตอบปฏิเสธเลยนะว่าขอบคุณครับพี่ผมไม่เอาดีกว่าพี่นะฮะก็ปฏิเสธมาเป็นระยะเวลา4-5 ปีเลยนะตอนนั้นเขาจนกระทั่งมีเรื่องอะไรฮะมีหลังคาแดงเปล่าไม่มีจนกระทั่งมามีเรื่องความรักของคุณฉุยนะฮะเรื่องความรักของคุณฉุยแล้วโอ้ดังเลยตัวแสดงตัวพระเอกต้องเปิดไงเพราะเออนันต์เคยเล่นใช่ป่ะเออนันต์ฮะผมคือเวอร์ชันแรกนะเวอร์ชันแรกเลยนี่นะฮะก็บริษัท RS ก็แบบเห็นออสปฏิเสธมาโดยตลอดก็คืออยากดันไหมโอ้โหทั้งนะขอร้องไหว้วานจนผมต้องเกรงใจผู้ใหญ่ฮะก็เลยต้องก็เล่นต้องเล่นต้องเล่นตอนนั้นเล่นคู่กับใครคะเล่นคู่กับคุณรัชนกรัชนกภูรพลินภูรพลินหรือภูรพินรัชนกคุณนกรัชนกภูรพลินนี่มันคุณอันภูวนาถใช่ไหมไปสลับนามสกุลกันละแล้วยังไงฮะฮิตไหมดังไหมโอ้โหยุคนั้นนี่จอนนี่แอนโฟเน่ยังเป็นพระรองเราเลยนะเรายังงงเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอ๋อจอนนี่เล่นเรื่องนี้ด้วยเล่นด้วยมาเป็นมาตัวเสริมรสชาติเป็นตัวร้ายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเรียกร้องอย่างอื่นไหมใช่ป่ะต้องมีเพลงผมใส่ไปด้วยนะต้องอะไรอ๋อไม่ฮะเพลงประกอบในภาพยนตร์จะเป็นนูโววงนูโวในตอนนั้นอ๋อเหรอเพลงอะไรอ่ะชุดแรกเลยฮะไอฝนเอ้ยฝนตกอ๋อเหรออ๋ออยู่ในความอยู่เนี่ยแหละอยู่ในคุณฉุยเนี่ยแหละแล้วตอนนั้นคนเรียกคุณว่าคุณฉุยไหมก็ไม่นี่เพราะเป็นหนังที่เขาทำขายสายต่างจังหวัดนะฮะทั้งที่ผมมองนะมันจะไม่ใช่เป็นหนังฟอร์มใหญ่สักเท่าไหร่นะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นหลังมีติดต่อมาเรื่อยๆไหมมีเล่นละครไหมก็ไม่นะมีติดต่อไหมส่วนใหญ่คนเขาจะรู้ฮะบริษัทจะรู้ว่าผมจะไม่เอาคือตั้งมาตรฐานของตัวเองเอาไว้มาตรฐานตัวเองคือขอเรื่องเพลงอย่างเดียวแล้วบรรยากาศต่างกันไหมฮะบรรยากาศของคนที่อยู่ในวงการเพลงกับวงการหนังพอคุณได้เข้ามาสัมผัสตอนแรกก็ต่างกันนะมีความรู้สึกมันยากนะแต่ไปมามีความรู้สึกว่าถ่ายมิวสิกวิดีโอเราของเรายังยากกว่าอีกเพราะนั้นมันมีบทไงบทให้ท่องใช่ไหมฮะแต่พอมีมิวสิกวิดีโอเราต้องเมคอารมณ์เองต้องอะไรเองให้เข้ากับแล้วจะมีพาเส้นเสียงต้องเข้ากันด้วยเลยผมก็เลยมีความรู้สึกถ่ายหนังผมว่ามันยังง่ายกว่านะในความรู้สึกนะในความรู้สึกแต่มันมายากตรงนิดนึงตรงที่หาจุดที่แบบเฮ้ยมันต้องร้องไห้อะในเรื่องมันมีร้องไห้โอ้โหเครียดอยู่หลายวันเลยพออ่านบทแล้วมันมีร้องไห้แล้วแบบเราไม่ใช่เป็นคนที่จะร้องไห้อะไรง่ายอย่างนั้นแล้วก็มาหาสูตรเจอได้ไงคะเจอผมก็แบบทำยังไงวะทำไงวะบางทีไม่มีหาวาเป็กยุคนั้นยุคเราต้องใช้วาเป็กนะป้ายขอบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพยายามไม่กระพริบตา พยายามไม่กระพริบตาไม่กระพริบตาคนเราพอไม่กระพริบตานานๆน้ำตาคลอเองมันเหมือนกับตามันแบบแดงแดตามันเขาเรียกอะไรเปิ้ลก็นักแสดงนักแสดงไม่ได้แสดงเลยพี่ก็เป็นคนได้เล่นแต่เล่นไงก็เล่นบ้างแต่ว่าไม่เล่นเจอบทร้องไห้บ้างเปล่าเจอแล้วทำไงฮะของพี่ทำไงนี่ทำอารมณ์นะอ๋อใช่ทำอารมณ์นี่ทำอารมณ์แล้วผู้ชายมันทำยากนะอ๋อเหรอผมใช้ทำตาค้างๆเอาเฮ้ยพี่ได้แล้วเอาเลยพี่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบไหมฮะสรุปแล้วชอบไหมก็